ชาวเน็ตชื่นชมคุณแม่ลิซ่าพูดแบบนี้หลังดูโชว์คาบาเร่ของลูกสาวจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคาบาเร่โชว์ของลิซ่าแบล็คทิงที่เครซี่ฮอ s e สในปารีสเมื่อวันที่28-30กันยายนดเดดยพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดีก็ได้เข้าร่วมชมโชว์ในครั้งนี้ด้วยและได้ออกมาเขียนบรรยายการแสดงของลิซ่าผ่านอินสตาแกรม และได้เขียนถึงคำพูดของคุณแม่ลิซ่าที่ทำชาวเน็ตลุกขึ้นปรบมือรัวๆโดยคุณแม่เผยสั้นๆว่าแม่นึกว่าจะเซ็กซี่กว่านี้หลังจากที่คำพูดนี้ของคุณแม่ถูกแชร์ออกไปต่างมีเฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเพราะคุณแม่ซัพพอตลูกดีขนาดนี้มาตั้งแต่เริ่มลิซ่าถึงมาไกลขนาดนี้คุณแม่ริดม,มากค่ะ ใช่เลยค่ะเคยเห็นต้องโปกว่านี้การแต่งตัวแต่ก็ดีแล้วค่ะต่อภาพพดน้องเมื่อนั้นจะมีคนปากหอมอ,อาปากเน่ากว่านี้เหมือนนางดาราปากมอมที่อิบฉานางนั้นอีชาวเน็ตบอกเกินงามรับบ่อได้แม่เขาบอกนึกว่าจะเซ็กซี่กว่านี้น้องทำอะไรได้อย่างสบายใจเพราะมีคุณแม่คอยซัพพอร์ตและเข้าใจน้อง คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีข้างบ้านลักไม่ค่อยใจชอบมาวุ่นชอบมาจุ้นมาจ้านซุบซิบป,ปากไวเชิงเป็นอยากรู้เชิงเป็นอยากเห็นว่างมากหรือคะค่ค่ค่คะา,า,า,าทำในสิ่งที่ชอบเถอะอย่าไปสนใจคนอื่นเลยคนในครอบครัวเราโอเคก็พอแล้วเป็นกำลังใจให้ลิช่าและครอบครัวเอเนี่ยบ้านเขายังสนับสนุนความสามารถลูกเลย แล้วทำไมคนอื่นถึงต้องด่าอาว่างแค่นี้ก็เป็นเกราะให้น้องลิซ่าเดินได้ต่ออย่างมั่นใจแล้วกำลังใจจากแม่ที่รักและเข้าใจในสิ่งที่ลูกสาวทำคุณแม่น่ารักมากทำให้ลูกสาวยิ่งเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำคุณแม่เป็นพลังบวกให้กับน้องมากอ,อึงไมยมกเรคะ่ะชื่นชม